สุดขำหนุ่มแชร์คลิปวิดีโอควันหลงฮาโลวีนแต่งตัวเป็นศพเหมือนจนโดนรวบกลางสถานีรถไฟฟ้าบกแท็กซี่ก็ไม่มีคนรับเป็นตำนาน วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาคือเทศกาลฮาโลวีนซึ่งในประเทศไทยก็คึกครืค้นไม่ใช่น้อยเรียกได้ว,ว่ามีคนจำนวนมากที่จัดเต็มแบบไม่น้อยหน้าชนชาติอื่นเลยทีเดียวเช่นเดียวกับเจ้าของ Tik t o k บัญชี b a n k d n 2 3ที่เขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จัดเต็มกับเทศกาลนี้เช่นกันแต่เรื่องราวของเขาก็เริ่มไม่ธรรมดาเพราะชายคนนี้แต่งกายพันด้วยผ้าขาวมีสายศิลคล้ายกับที่เราเรียกว่ามัตรสาสังโดยเขาแต่งชุดนี้ ขึ้นรถไฟฟ้าโดนเจ้าหน้าที่เรียกเพราะบอกว่าเขาแต่งตัวน่ากลัวเกินไปต้องไปทำเรื่องขออนุญาตขึ้นก่อนแต่สุดท้ายเขาก็ได้ขึ้นไปด้วยดีและที่ชวนขำกว่านั้นคือเมื่อบอกรถแท็กซี่ก็ไม่มีคนรับอย่างไรก็ตามหนุ่มคนนี้ก็ถึงสถานที่ปาร์ตี้ในที่สุด คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลที่มีคนรับชมมากกว่า5ล้านครั้งกดไลค์มากกว่า6 0แสนครั้งและมีคนเข้ามาคอมเมนต์นับพันซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เข้ามาขำกับเหตุการณ์ต่างๆในคลิปบางคนแซวว่าไม่ใช่ว่าพี่แท็กซี่คันนั้นโทรไปเล่าในรายการเดอะก o s ์วันศุกร์นี้นะถ้าแท็กซี่ไม่ไปงั้นลองเปลี่ยนเป็นรถกู้ภัยมิล่า